ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นข้อเป็นห่วงของคนไทยทั้งประเทศนะครับก็คือตัวประกันชาวไทยที่ถูกจับไปในอิสราเอลในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับคือยอดของผู้เสียชีวิตยังคงที่อยู่ที่<ฆ>30คนแต่ว่ายอดของตัวประกันก่อนหน้านี้เนี่ยเราเรียนแจ้งคุณผู้ชมไว้อยู่ที่17คนล่าสุดทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการถแถลงเพิ่มเติมนะครับว่าคนไทยเนี่ยถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ที่19คนนะครับแล้วล่าสุดตอนนี้ทางประเทศไทยก็เปิดเผยว่ากลุ่มฮามาส ยืนยันในเรื่องของความพร้อมที่จะปล่อยตัวประกันแต่ว่าเขามีเงื่อนไขเงื่อนไขอยู่ที่ว่าอิสราเอลเนี่ยจะต้องยุติการโจมตีแล้วก็ยอมเจรจานะครับขณะที่ตัวประกันเองมียอดเสียชีวิตแล้ว9คนแต่ว่าในจํานวน9คนนี้ยังไม่ทราบว่ามีคนไทยรวมอยู่ด้วยหรือไม่นะครับในเรื่องนี้ทางเอกอัครราชทูตอิหร่านประจําประเทศไทยนายไซย,ยิดเบซานบาตีนะครับแถลงข่าวพร้อมด้วยพลโทสมชายวิรุณหักผลประธานที่ปรึกษา PSC t h a i l a n แลนด์นะครับ ทั้งสองท่านเนี่ยแถลงข่าวชี้แจงการช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยโดยทางประธานาธิบดีประเทศอิหร่านนะครับได้พูดคุยกับผู้นํากลุ่มฮามาสที่กาตาร์เพื่อจะขอให้กลุ่มฮามาสเนี่ยปล่อยตัวประกันชาวไทยแล้วก็ชาวฟิลิปปินส์คืออย่างแรกเลยเนี่ยชาวไทยเราประเทศไทยเราประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าเราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งในสงครามไม่ได้มีเกี่ยวความเกี่ยวข้องกันนะครับซึ่งจากการพูดคุยเนี่ยผู้นํากลุ่มฮามาสก็ยืนยันว่าจะปล่อยตัวประกันชาวต่างชาติ แต่ในขณะนี้ยังไม่สามารถดําเนินการได้ทันทีเพราะว่าอิสราเอลยังคงโจมตีฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็ส่งผลให้ตัวประากาันเสียชีวิตไปแล้ว9คนโดยในจํานวนนี้ยังไม่ทราบนะครับว่ามีคนไทยรวมอยู่ด้วยหรือไม่ดังนั้นผู้นํากลุ่มฮามาสก็เชื่อว่าจะไม่ปลอดภยัยหากมีการเคลื่อนย้ายตัวประกันในช่วงนี้ครับ dangerouss for think Therere them I think. now it's time for the government of thailand and people in the world to push the israeli government to stop the genocide in palestine so that the hostages can be uh, go back home safely ทางด้านของพลโทสมชายก็บอกกันนะครับว่ากลุ่มฮามาสได้ดูแลความปลอดภัยของตัวประกันเป็นอย่างดีแต่การโจมตีของอิสราเอลทําให้ฉนวนกาซาได้รับความเสียหายซึ่งกลุ่มฮามาสต้องการเรียกร้องให้มีการเจรจาต่อรองเพื่อยุติความรุนแรงซึ่งตัวท่านเองก็มองนะครับว่าหากทั้งสองฝ่ายไม่มีการเจรจาอาจจะส่งผลให้ความขัดแย้งในครั้งนี้ขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้นครับ